สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็จะมาทำคลิปตอบคำถามนะคะ Q&A ค่ะฉลองครบ 50,000 subscriber ตามสัญญานะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณทุกคนก่อนเลยนะคะที่ทำให้เรานะคะได้มีผู้ติดตามมาจนถึง 50,000 กว่า subscriber นะคะทุกคนแล้วก็ขอบคุณที่คอยให้กำลังใจและก็สนับสนุนตลอดเสมอมาเลยนะคะเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คำถามแรกกันนะคะคำถามแรกค่ะน้องไบรท์นะคะถามมาค่ะว่าพี่ชื่ออะไรนะคะคำตอบค่ะพี่ชื่อพี่โพนี่นะคะคำถามที่2นะคะ Q&A พี่ชื่ออะไรครับแบบในชีวิตจริงอะครับแล้วพี่มีแนวคิดที่จะไลฟ์กับคนดูไหมครับคำตอบค่ะทุกคนในชีวิตจริงเนี่ยพี่ไม่ได้ชื่อโพนี่นะคะทุกคนพี่ชื่อว่าพรนะคะชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยจะเขียนว่า PONนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นที่มาของชื่อโพนี่ซ่านะคะเนื่องจากว่าพี่เนี่ยจะเติมตัว Y ลงไปนะคะก็จะเป็นโพนี่นะคะแล้วก็จะเติมซ่าลงไปข้างหลังนะคะทุกคนเป็นแบบว่าเป็นคำฮิตในยุค90นะคะนี่ก็จะเป็นที่มานะคะของชื่อโพนี่ซ่านะคะแล้วก็เป็นชื่อโพนี่นะคะสำหรับเรื่องไลฟ์กับคนดูนะคะทุกคนคิดว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยอาจจะมีทำนะคะยังไงก็รอติดตามกันนะคะคนต่อมาค่ะคำถามนะคะ Q&A พี่ชอบสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างหรอคะชอบเล่นเกมอะไรบ้างที่สุดชอบของกินอะไรอายุเท่าไหร่เปิดหน้าได้ไหมนะคะก็สำหรับสัตว์เลี้ยงที่พี่ชอบนะคะพี่ชอบเป็นแบบน้องแมวน่ารักน่ารักค่ะแบบเป็นจะเป็นสีอะไรก็ได้นะคะแบบขอแค่เป็นน้องแมวแบบน่ารักน่ารักแบบตัวเล็กๆอ่ะทุกคนหรือจะตัวใหญ่นิดนึงอ้วนๆก็น่ารักอีกไปอีกแบบนะคะทุกคนคือแบบก็คือน้องแมวอ่ะชอบหมดเลยคำถามชอบเล่นเกมอะไรมากที่สุดนะคะพี่ชอบเล่นเกมโรบล็อกนะคะทุกคนเนื่องจากว่าเกมโรบล็อกเนี่ยมันมีแบบต่างๆนะคะหลากหลายมากเลยนะคะเรียกว่าแต่ละวันเนี่ยถ้าเกิดว่าหาเล่นนะคะคือแบบมันเยอะอะคือเล่นไม่หมดหรอกทุกคนเล่นไปเหอะทุกวันอะแล้วคือแต่ละแมปเนี่ยมันทำให้เราแบบสนุกแล้วก็ติดได้ด้วยอะแถมอีกอย่างนะคะพี่แบบชอบแต่งตัวชอบแบบว่าแต่งตัวในแมปต่างๆอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนคือเวลาที่เราแต่งตัวมันแบบใช้ความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมเราอยากแต่งเป็นอันนั้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันแต่งได้หลากหลายมากเลยอันนี้คือเป็นสิ่งที่พี่ชอบมากๆในเกมนะคะแล้วก็อีกอย่างในสิ่งที่พี่ชอบนะคะคือตัวเกมเราบอกเนี่ยตัวละครนะคะเวลามันเต้นอะคือมันน่ารักมันตลกอะแล้วมันก็กวนด้วยอะคืออันนี้พี่ชอบมากๆเหมือนกันค่ะสำหรับแบบจุดนี้นะคะคำถามชอบของกินอะไรนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเป็นของคาวเนี่ยอาหารหลักนะคะพี่ชอบแบบเป็นผัดกะเพราค่ะทุกคนเป็นแบบว่าข้าวกะเพราหมูชิ้นกะเพราหมูสับอะคือได้หมดเลยแบบจะมีไข่ดาวหรือไม่มีก็ได้นะไม่ติดเออแบบชอบกินเรียกว่าเป็นของโปรดเลยก็ว่าได้อะเออชอบกินมากๆแบบกะเพราอะคือแบบอันดับหนึ่งอะไม่ว่าจะแบบว่าไปร้านไหนคือไม่อยากสั่งอย่างอื่นอ่ะทุกคนกลัวไม่อร่อยเท่ากะเพราอยากกินกะเพราอะไรแบบนี้ค่ะคำถามพี่อายุเท่าไหร่นะคะตอนนี้เนี่ยพี่อายุ25ปีนะคะพี่เกิดปี1997ค่ะซึ่งก็ขึ้นอยู่นะคะว่าน้องมาดูคลิปตอนไหนค่ะถ้าเกิดว่าน้องมาดูคลิปตอนนี้เนี่ยมันก็จะอายุ25ปีนะคะคำถามเปิดหน้าได้ไหมนะคะเดี๋ยวอันนี้เนี่ยรอ 100,000 subscriber นะคะเดี๋ยวจะมาเปิดหน้าให้ดูตามสัญญาเลยนะคะคนต่อมาค่ะแบบเป็นรูปน้องหมานะคะถามว่า Q&A สเปคหนุ่มที่พี่ชอบเป็นแบบไหนครับโอ้อันนี้นะคะสเปคที่ชอบหรอคืออืมน่าจะเป็นแบบว่าเป็นคนใจดีใจเย็นแล้วก็มีความแบบสม่ำเสมอมีความแบบว่าเป็นแบบว่าพึ่งพาได้อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เก่งเก่งด้วยต้องเก่งนะคะพี่ชอบแบบเก่งๆคนเก่งพี่ชอบนะคะแล้วก็ชอบแบบขี้เล่นขี้เล่นหน่อยขี้เล่นอะไรแบบนี้นะคะคือชอบแบบคือเราอ่ะเป็นคนตลกไงเราก็ชอบแบบคนตลกด้วยอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ต้องเป็นคนแบบว่ามีเหตุผลด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีเหตุผลอะไรแบบนี้ก็ไม่ชอบนะคะเออส่วนพวกแบบสีผิวคือจะแบบผิวขาวผิวเข้มอะไรอย่างงี้คือได้หมดเลยนะคะคือก็แล้วแต่คนนะคะคือบางทีมันอยู่ที่นิสัยมากกว่าเนอะไม่ได้แบบอยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกแต่ถามว่าชอบคนหล่อไหมก็ชอบนะคะเป็นแบบเป็นปกติเนอะคนเราก็ชอบคนหล่อเนอะเออแต่ว่าอาจจะแบบว่าอยากจะโฟกัสที่นิสัยมากกว่านะคะในเรื่องของสเปคที่ชอบนะคะคนต่อมาค่ะทุกคนเป็นน้อง beautiful person นะคะเป็นน้องคนสวยค่ะถามมานะคะว่า Q&A พี่ชอบกินอะไรนะคะอันนี้เนี่ยตอบของคาวไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาตอบของหวานกันดีกว่าค่ะชอบกินอะไรนะคะก็คือพี่ชอบกินของหวานเรียกว่าเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนแบบว่าพวกช็อกโกแลตชาเขียวอะไรแบบนี้คือชอบหมดเลยนะคะแบบไอศครีมบิงซูอย่างเงี้ยแบบชอบมากนะคะสำหรับแบบพวกของเย็นๆนะคะทุกคนชอบมากๆนะคะคำถามต่อมานะคะพี่ชอบดื่มน้ำอะไรคะก็
น้ำที่พี่ชอบนี่ก็คือแบบว่าก็เยอะเหมือนกันนะคะเป็นน้ำแบบว่าเช่นชาเขียวเนี่ยน้ำชาเขียวน้ำชาไทยนะคะชานมเย็นอย่างเงี้ยก็ชอบนะคะแล้วก็พวกแบบว่าโกโก้อย่างเงี้ยก็ชอบนะคะน้ำแบบน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบเหมือนกันนะคะคือชอบเยอะมากนะคะทุกคนคนต่อมาค่ะชื่อน้องดิตานะคะถามว่า Q&A พี่ชอบสีอะไรเป็นพิเศษครับสำหรับสีที่พี่ชอบนะคะจะชอบแบบว่าเป็นสีขาวสีดำสีครีมนะคะสีชมพูสีม่วงแล้วก็พวกสีทองนะคะแล้วก็พวกโทนสีพาสเทลนะทุกคนพี่ชอบแบบพวกสีอ่อนๆ นะคะแบบว่ามันดูสวยๆดีนะคะชอบอะไรแบบนี้ค่ะ Q&A คนถัดมานะคะจากน้องเกมเมอร์ค่ะถามมานะคะว่าเมื่อไหร่คลิปจะจบครับโอเคค่ะเดี๋ยวอีกไม่นานนะคะคลิปก็จะจบแล้วค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะคนต่อมานะคะถามว่า Q&A เงินพี่หมดไปกับอะไรบ้าง นะคะก็สำหรับในช่วงพักหลังนี้นะคะเงินพี่เนี่ยจะหมดไปกับการเติมเกมนะคะทุกคนแล้วก็แต่ว่าถ้าไม่ได้เติมเนี่ยพี่ก็อาจจะไปซื้อพวกแบบเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าอะไรแบบนี้นะคะทุกคนมันจะหนักไปทางนั้นมากกว่านะคะต่อมาค่ะคนถัดมานะคะถามว่า Q&A พี่คิดยังไงถึงทำคลิปแนวหาของฟรีครับอันนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าในตอนแรกที่พี่ทำคลิปเนี่ยพี่ทำเป็นแบบแนวแต่งตัวนะคะเนื่องจากว่าพี่ชอบพวกแบบแต่งตัวอยู่แล้วนะคะทุกคนแต่ทีนี้แบบว่าพี่ก็แบบคิดไม่ออกนะคะว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำคลิปหลักเป็นอะไรดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบจะมีคนดูอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เลยคิดว่าแล้วเราชอบอะไรล่ะพี่ก็แบบว่ารู้ตัวนะคะว่าตัวเองเนี่ยชอบหาของฟรีนะคะเราชอบตามเก็บนะคะแล้วพักหลังเนี่ยมันมีแบบของฟรีมาใหม่เรื่อยๆนะคะแล้วก็เยอะมากๆค่ะแล้วก็สวยๆด้วยนะคะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเรามาทำคลิปสอนรับของฟรีเนี่ยมันอาจจะเวิร์กก็ได้นะคะแล้วก็ด้วยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าแบบเราน่าจะถนัดสอนอะไรแบบนี้ด้วยค่ะก็เลยมาทำคลิปหาของฟรีอะไรแบบนี้นะคะคนต่อมานะคะ Q&A กินข้าวหรือยังนะคะกินแล้วค่ะเพิ่งกินเมื่อกี้เลยค่ะก่อนมาอัดคลิปนะคะคนถัดมานะคะจากน้องสุภาพรดีเลอร์นะคะคำถาม Q&A พี่ซื้อหน้ายิ้มในปีอะไรหรอคะพี่นะคะซื้อหน้ายิ้มในปีที่แล้วนะคะเป็นปี2022นะคะซื้อประมาณไม่แน่ใจนะคะอาจจะเป็นประมาณต้นปีค่ะคนถัดมาค่ะ Q&A นะคะถามว่าพี่ทำ YouTube มากี่ปีแล้วครับพี่นะคะทำ YouTube ปีที่แล้วค่ะเริ่มทำเป็นคลิปแรกนะคะประมาณเดือนกรกฎาคมนะคะปลายเดือนกรกฎาคมในปีที่แล้วค่ะเป็นปี2022นะคะก็คือถ้ารวมเวลาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะจนมาถึงตอนนี้เนี่ยก็ประมาณ8เดือนนิดๆนะคะคนถัดมาค่ะดูจากรูปโปรไฟล์ค่ะทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีหรือเปล่าคะคำถามจากคุณไอซ์นะคะ WinRocker Channel WKC นะคะถามว่าติดต่อทางไหนครับอันนี้นะคะติดต่อนะคะได้ที่ช่องทาง Facebook Fanpage นะคะสามารถติดต่อทางช่องแชทได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือคำถามอะไรก็ตามนะคะสามารถติดต่อทางนี้ได้เลยนะคะในตอนนี้นะคะยังไม่มีช่องทางติดต่อทางอีเมลนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีในอนาคตนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาติดต่องานนะคะในอนาคตหากว่ามีอีเมลแล้วเนี่ยแนะนำให้ติดต่อทางอีเมลจะดีกว่านะคะเนื่องจากว่าทางแฟนเพจ Facebook เนี่ยบางทีนะคะข้อความมันจะเยอะนะคะจากน้องๆเนี่ยบางทีอาจจะตกหล่นนะคะแล้วก็อาจจะไม่เห็นได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็แนะนำไปทางอีเมลดีกว่านะคะถ้าเกิดว่าในตอนนั้นมีแล้วนะคะคำถามต่อมานะคะจากน้องนรวัตรค่ะถามว่า Q&A ชอบแมปไหนในโรบล็อกมากที่สุดนะคะสำหรับพี่เนี่ยคิดว่าพี่ชอบเป็นแมปแบบแมปเต้นนะคะทุกคนแบบแมปอะไรก็ได้นะคะที่เป็นแบบว่าเต้นนะคะโดยเฉพาะแบบว่า TTD3 นะคะทุกคนก็ชอบนะคะเพราะว่าเป็นแบบว่าเต้นได้ค่ะชอบมากๆโดยส่วนตัวพี่เนี่ยชอบอะไรที่แบบว่าเต้นได้นะคะทุกคนก็เลยจะชอบพวกแมปเต้นเป็นพิเศษค่ะคนต่อมาค่ะคนนี้นะคะถามว่า Q&A พี่เล่นโรบล็อกตอนไหนแล้วทำไมถึงมาเล่นครับสำหรับคำตอบนะคะคือพี่เนี่ยเล่นครั้งแรกนะคะเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะคะจุดเริ่มต้นของการเล่นเนี่ยเนื่องมาจากว่าพี่นะคะไปเห็นคลิปนึงค่ะของพี่เจมาสเตอร์เกมเมอร์นะจะเป็นคลิปนะคะที่พี่เขาเล่นเกมออบบี้ค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแบบขึ้นรูปให้เลยค่ะนี่นะคะเป็นแมปออบบี้นะคะที่แบบมีด่านเยอะมากๆนะคะแล้วแบบว่าพี่เนี่ยก็ดูพี่เขาเล่นไปนะคะก็คือรู้สึกว่าสนุกมากนะคะคือคลิปของพี่เขาเนี่ย1ชั่วโมงใช่มั้ยคะบอกเลยว่าพี่ดูจนจบเลยค่ะแล้วรู้สึกชอบมากก็เลยไปตามหามานะคะว่าพี่เขาเล่นเกมอะไรอะโรบล็อกหรอเราต้องไปเล่นตรงไหนอะไรเงี้ยก็คือว่าแบบตามไปเล่นเลยค่ะเล่นแมปเดียวกันนะคะแมปแรกที่พี่เล่นก็คือแมปนี้นะคะคือบอกเลยว่าสนุกมากๆนะคะแล้วก็เล่นตามพี่เจเลยค่ะสำหรับการเล่นเกมนี้นะคะ
Q&A คนถัดมานะคะถามว่าพี่มีแผนจะทำกลุ่มดิสไหมนะคะก็อันนี้เนี่ยพี่ก็คิดอยู่นะคะว่าอยากจะทำกลุ่มดิสนะคะทุกคนแต่ว่าก็ยังไม่ได้แน่ใจว่าเอ้ยเราจะเริ่มจากตรงไหนดีอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าก็มีการวางแผนไว้อยู่นะคะซึ่งหากว่ามีการทำ Discord เป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบกันนะคะคนถัดมานะคะฟินแลนด์ถามว่า Q&A พี่เล่นบล็อกฟุตไหมครับตอนนี้นะคะพี่ยังไม่ได้เล่นบล็อกฟุตนะคะยังไม่ได้รู้นะคะว่าในเกมมันมีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าก็อยากจะลองไปเล่นอยู่นะคะคำถามต่อมาค่ะจากน้องสิงโตนะคะถามว่าพี่มีของฟรีกี่ชิ้นนะคะอันนี้เนี่ยคือนับไม่ถูกเลยค่ะทุกคนคือมันเยอะมากๆนะคะแบบเป็นร้อยได้อะแบบเป็นหลักร้อยอะค่ะทุกคนของฟรีที่พี่เก็บเนี่ยคือมันเยอะมากนะคะแบบว่าพี่เนี่ยเก็บมาตั้งแต่ก่อนที่พี่จะมาทำคลิปหาของฟรีค่ะก็คือจะมีแบบว่าเป็นแบบเยอะมากนะคะก่อนจะมาทำคลิปอีกค่ะคำถามต่อมานะคะจากน้องเขามีซากุระนะคะถามว่า Q&A พี่เคยเจอผีในเกมโรบล็อกไหมครับอันนี้นะคะพี่เคยเจอนะคะเป็นผีในเกม The Mimic นะคะแล้วก็เคยเล่นแมปดอนะคะก็จะมาเจอผีในแมปดอเหมือนกันนะคะส่วนคำถามที่อายุเท่าไหร่เนี่ยตอบไปแล้วนะคะถัดมานะคะคำถามถามว่า Q&A พี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะอันนี้พี่เป็นผู้หญิงนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยพี่เริ่มจะสงสัยตัวเองแล้วนะคะเวลามีคนถามมาเนี่ยพี่ก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะเสียงเรามันเหมือนผู้ชายหรือเปล่านะหรือว่ายังไงอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็เลยเริ่มสงสัยแล้วนะคะคำถามถัดมาค่ะถามว่าพี่ชอบเพลงอะไรนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยช่วงนี้นะคะพี่ชอบเพลง Oh My God นะคะของวง New Jeans ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบน่ารักน่ารักดีค่ะพี่ชอบแบบว่าเป็นพวกการแบบว่าแต่งตัวนะคะสไตล์การแต่งตัวของวงนี้นะคะมันแบบมันน่ารักมากแล้วแบบว่าแต่ละคนในวงเนี่ยก็คือน่ารักมากนะคะคือพี่ก็แบบว่าชอบมากๆค่ะบอกเลยว่าแต่ละวันเนี่ยช่วงนี้นะคะพี่นั่งฟังแล้วก็นั่งดู MV เพลงนี้เนี่ยวนไปทั้งวันเลยค่ะคือแทบจะไม่ได้ยุ่งกับอย่างอื่นเลยนะคะเพลงอื่นเนี่ยไม่ได้แต่เลยค่ะฟังแต่เพลงนี้เลยค่ะทั้งวัน คำถามต่อมาค่ะจากน้องพลอยนะคะถามว่า Q&A พี่คิดว่าถ้าพี่ได้แฟนรวยพี่จะทำยังไงครับบอกเลยนะคะว่าอันนี้จินตนาการเล่นๆนะคะคิดว่าถ้าได้แฟนรวยเนี่ยเราคงเดินไปหาเขาแล้วก็บอกว่าเธอแต่งงานกับเราเหอะอย่างนี้เลยค่ะต่อมาค่ะคำถามนี้นะคะพิเศษมากค่ะถามว่าคิดว่าข้าวเย็นวันนี้อร่อยไหมพี่คิดว่าอร่อยนะคะบอกเลยว่าเป็นเพราะว่าเราเลือกเองนะคะคิดว่าเย็นนี้ต้องอร่อยแน่ๆเลยค่ะคำถามต่อมานะคะเป็น Q&A พี่ใช้คอมรุ่นอะไรครับอันนี้นะคะพี่ใช้เป็น MacBook Pro ปี2020นะคะเป็นรุ่น13นิ้วค่ะQ&A ถัดมานะคะถามว่าพี่คิดว่าพี่น่ารักไหมครับอันนี้นะคะต้องให้น้องๆตอบเองนะคะเดี๋ยวรอ 100,000 ซับแล้วกันนะคะตอนที่พี่โชว์หน้านะคะเปิดหน้าแล้วน้องๆเห็นเนี่ยน้องๆก็บอกกันเอาเองนะคะว่าเอ้ยพี่น่ารักหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะQ&A ถัดมานะคะถามว่าพี่ทำคลิปมากี่ปีแล้วนะคะอันนี้ตอบไปแล้วค่ะ8เดือนนะคะแล้วก็พี่เคยโดนแบนไหมครับอันนี้ก็พี่ไม่เคยโดนแบนนะคะแต่ว่าพี่เคยโดนเตือนค่ะโดนทางโรบล็อกเตือนนะคะเนื่องจากว่าพี่เนี่ยไปทำแบบเป็นเสื้อผ้านะคะแบบอยากทำชุดว่ายน้ำอ่ะทุกคนชุดว่ายน้ำแบบเป็นสีขาวแล้วก็เซ็กซี่เล็กๆอ่ะทุกคนคือโดนเลยค่ะพออัพโหลดลงไปเนี่ยแต่แดนแต่นแตนหน้าจอนะคะมีข้อความแจ้งขึ้นมาเลยอะไรสักอย่างนะคะว่าแบบว่ามันคือการเตือนนะคะทุกคนว่าเอ้ยไม่ได้นะทำแบบนี้ไม่ได้นะถ้าทำอีกเนี่ยเสี่ยงโดนแบนนะอะไรแบบนี้ค่ะก็แบบว่าหลังจากนั้นพี่ก็ไม่กล้าอัปโหลดอะไรแปลกๆเลยค่ะหลังจากนั้นเข็ดค่ะกลัวมากนะคะกลัวโดนแบนเลยค่ะถัดมานะคะ Q&A ถามว่าพี่เรียนจบหรือยังครับอันนี้นะคะพี่เรียนจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคำถามถัดมาค่ะถามว่าถ้าโรบล็อกแจกของฟรีอยากให้แจกอะไรนะคะสำหรับตัวพี่เนี่ยพี่คิดว่าอยากให้โรบล็อกนะคะแจกแบบเป็นหน้าน่ารักน่ารักนะคะที่แบบว่าผู้ชายก็ใส่ได้นะคะผู้หญิงก็ใส่ได้แล้วก็เป็นหน้าที่แบบมีสีสันนะทุกคนแบบสวยๆอ่ะอยากให้โรบล็อกแจกมากๆเลยค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าโรบล็อกแจกเนี่ยทุกคนนะคะแบบจะแต่งตัวอะไรก็คือคงจะดูดีไปหมดทุกคนเลยค่ะคือแบบคงจะดีมากๆนะคะวันนั้นอะต่อมานะคะคำถามนี้ค่ะจาก Playtime นะคะถามว่า Q&A พี่ชอบใครครับที่พี่ชอบนะคะถ้าเกิดว่าเป็นวงแบบเกาหลีบอยแบนด์พี่ชอบแบบว่าเป็น VBTS อะไรแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็เป็นจงกุกนะคะแบบว่าหล่อๆน่ารักน่ารักนะคะทุกคนแบบเท่ๆด้วยชอบมากๆค่ะต่อมาค่ะคนถัดมานะคะน้องมินนี่นะคะถามมาเยอะมากเลยถามว่าชอบสีอะไรนะคะอันนี้ตอบไปแล้วนะคะส่วนชอบกินอะไรอันนี้ก็ตอบไปแล้วเช่นกันค่ะไม่ชอบกินอะไรนะคะอันนี้ก็ของที่ไม่ชอบกินนะคะก็จะเป็นพวกแบบอะไรที่มันเป็นกะทินะคะแบบว่าเช่นพ
พวกแกงกะทิหรือว่าพวกขนมที่ใส่กะทินะคะถามว่ากินได้ไหมกินได้นะคะแต่ว่าถ้ามีอย่างอื่นให้กินเนี่ยก็อยากจะกินอย่างอื่นมากกว่านะคะก็คือจะไม่ค่อยชอบอะไรพวกนี้นะคะที่มันมีกะทิอะค่ะส่วนอีก2คำถามก็ตอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะQ&A ต่อมานะคะจากน้องไททันถามว่าพี่ชอบเด็กเลโก้แบบไหนครับจริงๆเนี่ยพี่ว่าทุกแบบเนี่ยน่ารักหมดเลยนะคะไม่ว่าจะแต่งแบบไหนเนี่ยจะเป็นอวตารแบบไหนนะเป็นแบบตัวสูงตัวเตี้ยตัวอ้วนอะไรแบบนี้ก็คือน่ารักหมดเลยนะคะแต่ว่าแต่พี่จะชอบเป็นพิเศษนะคะถ้าเกิดว่าพี่ไปเห็นใครที่แบบว่าแต่งตัวเตี้ยๆเป็นเด็กผู้ชายอะแต่งตัวที่เตี้ยแบบว่าเป็นแบบบ็อกบ็อกอะเป็นเหมือนว่าท่อนแขนเป็นเหลี่ยมๆอะทุกคนแล้วแต่งตัวเตี้ยทุกคนเฮ้ยมันดูน่ารักน่าเอ็นดูนะคะอันนี้ก็แบบว่าชอบเป็นพิเศษนะคะแบบเห็นแล้วน่ารักแล้วแบบถ้าเกิดว่ายิ่งแต่งตัวน่ารักน่ารักนะแบบท่อนสีขาวท่อนสีพาสเทลอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเห็นแล้วแบบชอบอะชอบมากเลยค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะส่วนตัวละครของน้องผู้หญิงนะคะถ้าเกิดว่าพี่เห็นแล้วแบบว่าหุยคนนี้สะดุดตามากเลยชอบมากเลยคือแบบว่าพี่ก็ชอบแบบว่าคนแต่งตัวแบบเตี้ยๆเหมือนกันนะคะทุกคนแบบว่าแต่งแบบเป็นขาบ็อกเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็แบบแขนลำตัวเนี่ยจะเหมือนพี่นะคะแล้วก็เป็นแบบว่าโทนสีชมพูอ่ะทุกคนแบบน่ารักน่ารักชมพูอ่อนๆอ่ะคือพี่ก็จะชอบมากนะคะแบบแต่งตัวแบบนี้ค่ะQ&A ถัดมานะคะถามว่าการที่พี่ทำ YouTube เนี่ยเหนื่อยมากไหมครับสงสัยมานานแล้วครับก็บอกตามตรงนะคะว่าก็มีช่วงที่เหนื่อยมากๆเหมือนกันนะคะเวลาที่แบบว่าสมมติว่าเราจะต้องสอนรับของฟรีใช่ไหมแล้วแบบว่าของมันมาเยอะๆหรือว่าเป็นแบบว่าต้องใช้เวลานานนะคะในการทำแล้วแบบว่าต้องศึกษาหาข้อมูลเยอะๆเนี่ยในการทำนะคะก็จะเหนื่อยมากๆนะคะแล้วก็จะรู้สึกแบบว่ากดดันด้วยนะคะเพราะว่าเราจะต้องแบบว่าเหมือนเรียบเรียงการดำเนินเรื่องให้น้องๆได้รู้อะค่ะว่าต้องจะต้องทำยังไงอะไรแบบนี้นะคะในแต่ละขั้นตอนเนี่ยพอเราแบบต้องหาข้อมูลเยอะๆเนี่ยค่ะทุกคนมันก็จะเหนื่อยนะคะQ&A ถัดมานะคะถามว่าพี่ชอบกินผลไม้อะไรนะคะอันนี้เนี่ยพี่ชอบกินผลไม้ที่แบบว่ามีรสหวานรสเปรี้ยวนะคะอย่างเช่นแบบส้มแอปเปิ้ลกีวีแบบนี้นะคะก็จะชอบนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็แบบว่าเป็นสตรอเบอรี่ค่ะแบบว่าหวานๆเปรี้ยวๆอร่อยมากค่ะชอบมากๆต่อมานะคะน้องกัสค่ะถามว่า Q&A ทำ YouTube มากี่ปีแล้วครับอันนี้ตอบไปแล้วนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้กี่ซับครับตอนนี้เนี่ยตั้งเป้าหมายนะคะไว้ 100,000 ซับนะคะอยากจะทำให้ได้ภายในปีนี้นะคะคำถามต่อมาค่ะ Q&A พี่ทำแต่ของฟรีใช่ไหมครับคำตอบนะคะคือไม่ได้ทำแต่ของฟรีนะครับจะมีคอนเทนต์พวกแบบว่าแต่งตัวบ้างนะคะแล้วก็มีแบบว่าสอนทำนู่นทำนี่ในโรบอทนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวพักหลังๆเนี่ยก็จะเริ่มมีแบบว่าพวกเล่นเกมให้ดูกันนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะทุกคนพี่เนี่ยสอนหาโรบักฟรีนะคะบอกเลยอย่าลืมไปดูกันนะคะอันนี้เนี่ยน่าสนใจและทำได้จริงนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครไม่มีโรบักเนี่ยต้องรีบไปดูนะคะพี่เนี่ยสอนไว้หลายคลิปมากๆเลยค่ะก็คืออย่าลืมไปดูกันนะคะคำถามต่อมาค่ะพี่ชอบอนิเมะเรื่องอะไรครับอนิเมะที่พี่ชอบนะคะทุกคนคือพี่เนี่ยเพิ่งดูไม่นานเลยนะคะแบบว่าไม่ถึงปีเลยอะไรอย่างงี้นะคะคือชอบเรื่อง Spy X Family นะคะซึ่งพี่ก็แบบว่าพอชอบเนี่ยพี่ก็ได้ทำคลิปเป็นแบบว่าสอนแต่งตัวไปนะคะเป็นแบบว่าน้องอาเนียอะไรแบบนี้นะคะคือแบบน่ารักมากๆถ้าเกิดว่าพี่ชอบเรื่องไหนเนี่ยพี่ก็จะไปดูนะคะแล้วก็มาทำให้ทุกคนดูกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนเนี่ยชอบอนิเมะเรื่องอะไรเนี่ยลองบอกพี่ได้นะคะเผื่อว่าเอ้ยพี่ไปดูมั่งแล้วแบบเอ้ยแล้วพี่ก็มาทำแบบว่าเป็นแต่งตัวให้น้องๆดูกันนะคะคำถามต่อมานะคะจาก Am Better ค่ะถามว่าพี่คิดว่าของฟรีชิ้นไหนเก็บยากสุดอันนี้นะคะบอกเลยก็ต้องเป็นของฟรีจาก RB Battle นะคะก็คือ Crown of Courage นะคะแบบเป็นมงกุฎแห่งความกล้าหาญนะคะคือเรียกว่าเก็บยากมากๆนะคะกว่าจะได้เนี่ยต้องแบบทำหลายสเต็ปมากเลยนะคะทุกคนคือแบบเก็บยากจริงๆค่ะอันนี้บอกเลยขอให้ยกเป็นที่1ของการเก็บยากเลยค่ะคำถามต่อมานะคะจากน้องดราก้อนนะคะถามว่า Q&A พี่กลัวอะไรมากที่สุดนะคะพี่กลัวอะไรหรอพี่กลัวตะขาบนะคะทุกคนพวกแบบสัตว์มีพิษนะคะไม่ว่าจะงูตะขาบอะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นพวกแบบสัตว์มีพิษนะคะคือกลัวมากๆนะคะข้อ2นะคะพี่ชอบสัตว์อะไรมากที่สุดนะคะอันนี้ก็ตอบไปแล้วนะคะเป็นน้องแมวนะคะส่วน3ค่ะพี่ชอบดูหนังอะไรมากที่สุดนะคะเดี๋ยวขอนึกสักแป๊บนะคะหนังที่พี่ชอบนะคะมันจะมีหลายแนวค่ะบางทีก็เป็นแบบแนวหนังสยองขวัญมากนะคะหรือว่าเป็นแบบแนวหนังไซไฟแบบนี้นะคะแต่ว่าหนังที่พี่ไปดูในโรงนะคะเรารู้สึกประทับใจมากๆนะคะทุกคนแบบว่าไม่มีวันลืมเลยค่ะรู้สึกแบบทั้งตื่นเต้นทั้งแบบสนุกนะคะเพราะว่าแบบพี่ไปดูกับเพื่อนอีกอะแล้วแบบว่ามันอยู่ด้วยกันหลายๆคนแล้วมันสนุกประทับใจมากนะคะจะเป็นเรื่องนี้ค่ะชื่อว่า The Conjuring 2ค่ะทุกคนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพี่รู้สึกว่าประทับใจมากนะคะแบบไม่มีวันลืมเลยค่ะอยู่ในโรงนะคะแบบว่าตื่นเต้นตกใจอะไรอย่างเงี้ยแบบขำอะไรอย่างเงี้ย
คือสนุกอะค่ะใครไม่เคยลองดูนะคะก็ลองไปดูกันนะคะคำถามต่อมานะคะถามว่า Q&A ทำไมพี่เสียงน่ารักจังคะอุ๊ยขอบคุณมากนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมน่ารักแต่ว่าเสียงมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะแต่ว่าขอบคุณมากนะคะคำถามต่อมาค่ะ Q&A ทำไมเสียงพี่หล่อจังครับเอ๊ะตกลงพี่เสียงเป็นยังไงคะน้องๆพี่เริ่มสงสัยค่ะพี่เสียงเหมือนผู้ชายหรือเปล่าเดี๋ยวก็มีน้องถามว่าพี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะไหนน้องๆลองคอมเมนต์มาสิว่าตกลงว่าน้องๆรู้สึกว่าเสียงพี่เหมือนผู้ชายหรือเปล่านะบางทีหรือว่าพี่ทำเสียงเข้มอะไรอย่างงี้ป่ะมันก็เลยแบบว่าเหมือนผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยคำถามต่อมาค่ะ Q&A พี่เป็นคนจังหวัดไหนคะอันนี้นะคะพี่เป็นคนจังหวัดสมุทรปราการนะคะก็คือบ้านพี่เนี่ยก็จะอยู่จังหวัดสมุทรปราการนะคะตั้งแต่พี่เกิดเลยค่ะต่อมานะคะพี่ปกตินอนเวลาอะไรก็คือพี่เนี่ยจะนอนแบบประมาณ 3:00 น 4:00 น 5:00 น 1:00 นนะคะช่วงนี้นะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะนอนไม่เป็นเวลานะคะน้องๆ อาจจะเคยเห็นว่าเอ๊ะทำไมพี่ลงคลิปดึกจังเลยอะไรแบบนี้นะคะเนื่องจากว่ามันก็ขึ้นอยู่ที่เวลาที่พี่นอนนะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่ของฟรีมันมานะคะคำถามต่อมาค่ะ Q&A พี่เรียนอยู่ระดับชั้นไหนครับอันนี้พี่เรียนจบเรียบร้อยนะคะแล้วก็อยู่มหาลัยอะไรนะครับก็คือว่าเรียนจบแล้วก็จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะก็โอเคค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นคำตอบนะคะสำหรับ Q&A ที่ถามกันมานะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับ 50,000 กว่าซับด้วยนะคะที่ติดตามกันมานะคะแล้วก็คอยให้กำลังใจกันมานะคะทุกคนยังไงนะคะก็จะพยายามทำคลิปต่อไปนะคะให้ทุกคนดูค่ะก็จะพยายามหาคอนเทนต์ต่างๆนะคะมาทำให้ดูกันนะคะพี่อาจจะไม่ได้ตอบคำถามครบทุกคนนะคะเนื่องจากว่ามันค่อนข้างจะเยอะจริงๆนะคะทุกคนยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะยังไงนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปค่ะบ๊ายบาย